บอลไทยต้องเล่าคลิปนี้ครับ5เหตุผลต้องดูบุรีรัมย์เมืองทองคู่เดือดไทยลีกสุดสัปดาห์นี้ฟุตบอลไทยลีกนะครับมีเกมบิ๊กแมตช์ที่ทุกคนจะต้องพลาดไม่ได้นะครับก็คือเกมที่ปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะครับซึ่งคู่นี้จะแข่งขันในวันที่31ตุลาคมเวลา1ทุ่มตรงบอกเลยว่าคู่นี้เจอกันทีไรสนุกสุดมันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับโดยผลงานเจอกันในไทยลีกปีที่แล้วเนี่ยเจอกัน2นัดเมืองทองไม่แพ้บุรีรัมย์เลยนะครับบุกไปชนะได้ถึงถิ่นและกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยก็เสมอได้ขณะที่บุรีรัมย์เนี่ยสามารถเอาชนะเมืองทองได้แต่เป็นในฟุตบอลถ้วย FA Cup นะครับเรียกได้ว่าคู่นี้สูสีสุดๆวันนี้บอลไทยต้องเล่าอย่างที่บอกนะครับจะไปเผยถึง5เหตุผลที่บุรีรัมย์เมืองทองคู่นี้แฟนฟุตบอลไทยต้องดูครับเหตุผลแรกการเจอกันของคู่นี้ถือเป็นโคตรบิ๊กแมตช์ของฟุตบอลไทยลีกนะครับต้องยอมแล้วว่าฟุตบอลไทยในช่วง10ปีหลังสุดเนี่ยบุรีรัมย์กับเมืองทองนะครับเป็น2ทีมที่ขับเคี่ยวแย่งแชมป์ฟุตบอลไทยลีกกันมานานมากแถมเจอกันทีไรเนี่ยความมันระดับ5ดาวนะครับเกมในสนามนี่อย่างเดือดทั้ง2ทีมใส่กันยับขณะที่นอกสนามในเรื่องของสงครามจิตวิทยาก็สุดยอดนะครับมักจะมีวลีเด็ดมาเสมอแถมแฟนบอลทั้ง2ทีมก็เชียร์กันสนุกเพราะฉะนั้นการเจอกันคู่นี้ความมันผมเชื่อว่ายังคงเหมือนเดิมแน่ๆครับเหตุผลที่2การดวลกันของโค้ชอย่างกาม่ากับมาริโอนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่น่าจับตามองนะครับกาม่านี่คือโค้ชต่างชาติที่เก๋าสุดๆในฟุตบอลไทยลีกประสบความสำเร็จมามากมายนะครับขณะที่มาริโอยูรอฟสกี้เนี่ยคือโค้ชต่างชาติที่ไฟแรงสุดๆและแฟนบอลก็ชอบในแนวทางการทำทีมนะครับซึ่งการดวลกันของคู่นี้เมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจอกัน3ครั้งนะครับชนะคนละ1ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งเรียกได้ว่าสูสีสุดๆแถมมักจะมีบทสัมภาษณ์ขิงใส่กันอยู่ตลอดนะครับรวมถึงปฏิกิริยาในสนามก็ดุเด็ดเผ็ดมันไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นการดวลกันของกาม่าและมาริโอเนี่ยบอกเลยว่าสนุกแน่นอนและจะมีสิ่งให้แฟนฟุตบอลชาวไทยพูดถึงแน่ๆครับไปดูเหตุผลที่3นะครับนักเตะคุณภาพของฟุตบอลไทยเจอกันต้องยอมรับทั้ง2ทีมเนี่ยอุดมไปด้วยนักเตะทีมชาติไทยทั้งนั้นนะครับบุรีรัมย์ก็มีสุปโชคสุปชัยพันษาส่วนนักเตะต่างชาติก็มีโลซ่าที่กำลังผลงานดีรวมถึงเลบินซูลาก้านะครับด้านเมืองทองก็มีนักเตะทีมชาติไทยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเจ้าเตอร์วิรเทพป้อมพันธ์ที่เล่นได้อย่างโดดเด่นพิชาอุทารวมไปถึงอดิศักดิ์ไกรสอนนะครับขณะที่นักเตะต่างชาติช่วงนี้ก็ฟอร์มดีนะครับลูคัสโฮชาวิลเลนพ็อปแล้วก็ซาดอร์มิซาเยฟเพราะฉะนั้นการดวลกันในสนามบอกเลยว่าสนุกมากๆนักเตะทุกคนทันกันแน่นอนนะครับส่วนเหตุผลที่4บอลลัดกุมเจอบอลบุกแหลกนี่คือการดวลกันของ2ทีมที่สไตล์แตกต่างกันชัดเจนนะครับบุรีรัมย์เนี่ยเป็นทีมที่เน้นการเล่นลัดกุมเป็นหลักเป็นบอลเน้นผลการแข่งขันขณะที่เมืองทองเนี่ยเป็นบอลที่เน้นเกมลุกบุกแหลกไม่ว่าจะเป็นการเล่นเป็นทีมเย่าหรือทีมเยือนนะครับแต่เกมนี้เชื่อว่าทั้ง2ทีมเนี่ยจะเล่นสนุกแน่นอนบุรีรัมย์เล่นในบ้านคงไม่เน้นเกมรับมากเท่ากับเกมเยือนขณะที่เมืองทองก็พร้อมบุกเพราะฉะนั้นคู่นี้เอนเตอร์เทนแฟนบอลแน่นอนและเจอกันทีไรเนี่ยยิงประตูกันกระจุยกระจายทุกครั้งครับและเหตุผลที่5นะครับ3แต้มเกมนี้ส่งผลต่อการลุ้นแชมป์มากเกมนี้พูดตามตรงถ้าบุรีรัมย์ได้3แต้มจะทำให้พวกเขายังคงนำเป็นจ่าฝูงอย่างต่อเนื่องได้หนาวต่อยาวๆนะครับและถ้าผ่านเกมแบบนี้ไปได้เนี่ยพวกเขาคงไปยาวๆแน่ขณะที่เมืองทองถ้าเกมนี้พวกเขาสามารถเก็บ3แต้มจากบุรีรัมย์ได้เนี่ยก็จะทำให้พวกเขามั่นใจขึ้นพร้อมกับท้าชิงแชมป์ไทยลีกได้เช่นกันเพราะถ้าเกิดชนะบุรีรัมย์ได้เนี่ยเป็น3แต้มเกมเยือนที่สำคัญมากๆนะครับเกมนี้บอกเลย3แต้มโคตรสำคัญใครได้ไปเนี่ยมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเยอะมากๆนะครับก็ติดตามกันได้นะครับโดยบุรีรัมย์เจอกับเมืองทองเนี่ยจะแข่งขันในวันที่31ตุลาคมนะครับเวลา1ทุ่มตรงถ่ายทอดสดผ่านทาง AIS Play ผมบอกเลยว่าสนุกสุดมันแน่ๆนะครับบุรีรัมย์ต้องการ3แต้มเช่นเดียวกับเมืองทองก็ต้องการ3แต้มและเจอกันเนี่ยบอกเลยว่าสนุกแน่ๆนะครับอ่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพวกเราตูดูบอลไทยกันได้แฟนบอลบุรีรัมย์คิดเห็นยังไงคิดว่าจะได้3แต้มหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์เข้ามาเช่นเดียวกับแฟนบอลเมืองทองคิดว่าไปเจอกับบุรีรัมย์ครั้งนี้จะสามารถเก็บ3แต้มได้หรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากช่วยกันกด Subscribe ในตูดูบอลไทยกันด้วยจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ฟุตบอลไทยดีๆนะครับวันนี้ผมต้องพันวัฒน์และบอลไทยต้องเล่าขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ